ยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาพูดกันถึงเรื่องของเกาต์หลายๆคนถ้าเกิดเผชิญอยู่กับโรคเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่มีความสุขจริงๆนะครับเพราะจะปวดตามข้อต่างๆก็มีการไปซื้อยานะครับรวมถึงวิธีในการรับมือต่างๆมากมายวันนี้นะครับรายการวันใหม่วันนี้ของเราก็มีวิธีที่จะมานำเสนอแล้วก็รับมือกับโรคเกาต์แบบไม่ต้องพึ่งยานะครับคุณผู้ชมครับโรคเกาต์นั้นเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งครับมีผลมาจากการที่ในร่างกายของเรานั้นมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดการตกผลึกของเกลือยูเรตบริเวณข้อและเนื้อเยื่อต่างๆครับทั่วทางร่างกายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะฮะผลึกนั้นเนี่ยจะมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดกระบวนการอักเสบตามมานั่นเองฮะมาดูกันหน่อยนะครับว่าโรคเกาต์พบในกลุ่มไหนอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ30ปีขึ้นไปส่วนเพศหญิงจะพบในช่วงวัยหลังหมดประจำเดือนครับอาการของเกาต์ปรากฏได้หลากหลายรูปแบบเลยครับคือข้ออักเสบอาจจะแบบเฉียบพลันก็ได้เริ่มแรกเป็นข้อเดียวอาจเป็นนิดหน่อยซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเกิดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่มือหัวแม่เท้าข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้หมดเลยนะครับโดยอาการเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันจะเริ่มจากอาการปวดก่อนแล้วก็บวมแดงร้อนเจ็บเมื่อกดและอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนั่นก็คืออาการของการอักเสบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้บางคนนั้นก็จะพบก้อนโทฟัสนะครับซึ่งก็จะเกิดการสะสมของผลึกเกลือยูเรตในเนื้อเยื่ออ่อนข้อต่อกระดูกและกระดูกอ่อนครับซึ่งจะพบบริเวณทั้งข้อศอกตาตุ่มนิ้วมือนิ้วเท้าส่วนนิ้วในทางเดินปัสสาวะนั้นพบได้นะครับประมาณ10-25% ของผู้ป่วยโรคเกาต์ครับทางด้านของนายแพทย์อเนก กนกสินท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์แนะนำถึงแนวทางในการรักษาโรคเกาต์บอกว่าควรรักษาโดยวิธีที่ไม่ใช้ยาและใช้ยาร่วมกันครับซึ่งอันนี้มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งการรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยาทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับการดูแลโรคและลดปัจจัยเสี่ยงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยจะต้องเลือกกินอะไรมีคำแนะนำด้วยครับว่าถ้าอาการกำเริบขึ้นมาปวดตามข้อต่างๆควรเลือกรับประทานโปรตีนจากไข่เต้าหู้นมและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับรวมไปถึงอาหารที่มีพิวรีนสูงอย่างเช่นเครื่องในสัตว์ไข่ปลายอดผักต่างๆนะครับคือเกาต์เนี่ยมันเกิดจากพิวรีนที่มันมีสูงในอาหารต่างๆทีนี้จะเลี่ยงอาหารเนี่ยเลี่ยงอะไรบ้างลดอะไรบ้างมาฟังกันครับคุณผู้ชมการลดรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะอย่างเช่นมะม่วงแบบนี้นะครับน้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสเช่นชาเขียวพร้อมดื่มงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และควรดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ยนะฮะให้ได้วันละ8แก้ว8แก้วก็แก้วละประมาณ250มิลลิลิตรนะครับดื่มให้ได้8แก้วนะเช็คจากน้ำหนักของตัวท่านเองได้นะครับและมันสังเกตตัวเองครับหากรับประทานอาหารชนิดใดแล้วมีอาการปวดข้อหรือว่าข้อมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นซะเพื่อเป็นการป้องกันข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ครับสำหรับโรคเกาต์ก็เป็นโรคที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ด้วยนะครับส่งต่อจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่สู่รุ่นลูกดังนั้นถ้าหากว่ามีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคเกาต์คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมตรวจสอบหรือว่าพาไปตรวจสุขภาพนะพาร่างกายตัวเราเองเนี่ยไปตรวจกับคุณหมอบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างโรคเกาต์กับโรคปวดข้อรูมาตอยก็คือปวดตามข้อต่างๆดังนั้นการที่จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือว่าเป็นโรคปวดข้อรูมาตอยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนวิเคราะห์เท่านั้นนะครับดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเกาต์กำเริบขึ้นมารับรองเลยว่าใช้ชีวิตในช่วงนั้นไม่มีความสุขแน่ๆครับ